This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะห้องสมุดที่เปิดทำการตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาปกติหรือเป็นช่วงเวลาที่พิเศษเช่นนี้นะคะก็พบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตเรนเมฆเหลืองค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีค่ะคุณจิตเรนพี่มีอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าทำให้เรา มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอคนอื่นนั่นเองกับตัวเองกับที่พักใช่กับที่พักกับห้องหับข้าวของเครื่องใช้นะคะมีโอกาสได้จัดการสะสางแล้วก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือมากขึ้นด้วยอ๋อใช่ครับผมแล้วคุณจิตรินเป็นไงบ้างกับช่วงเวลาพิเศษนี้ผมแกะการ์ตูนออกมาอ่านครับการ์ตูนที่อยู่ในหอเนี่ยที่ผมยังไม่ได้แกะหาอ่านเกี้ยงแล้วตอนนี้อันนี้หลายคนอาจจะเป็นเหมือนกันนะคะว่าเวลาที่เราซื้อหนังสือมาเนี่ยอย่าว่าแต่ไม่ได้อ่านเลยค่ะหนังสือบางเล่มนะคะยังไม่ได้แกะออกจากพลาสติกซะด้วยซ้ำใช่ครับใช่ครับแสดงว่าโรคนี้ที่เป็นกันไม่น้อยเหมือนกันเนาะซื้อมาดองครับพี่ตอนนี้ก็รสชาติกำลังได้ที่เลยทีเดียวครับผมแต่ว่าสำหรับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะคุณจะดองยังไงเนี่ยรสชาติก็ยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะกับเรื่องเล่าหลากรสนะคะที่เรานำเสนอให้คุณได้ฟังกันก็ตอนนี้เราก็อยู่ในหลายแอปพลิเคชันขออภัยหลายแพลตฟอร์มแต่ว่าหนึ่งแอปพลิเคชันใช่ก็มีทั้งเว็บไซต์นะครับ www.thaipbspodcast.com มีทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio มีทางพอดแคสต์ห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับอืมฮึค่ะก็เลือกฟังตามสะดวกเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเบื้องหลังหนังสืออินไซต์เพชรพระอุมาภาคหนึ่งค่ะก็คือเรามาเจาะลึกเบื้องหลังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วก็แบ็คกราวด์ภูมิหลังรายละเอียดของตัวละครนะคะในนวนิยายเรื่องดังซีรีส์48เล่มซึ่งครับผมเรานำเสนอเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะให้แฟนๆเพชรพระอุมาเนี่ยได้คลายความคิดถึงอันนี้สำหรับคนที่เคยอ่านแล้วนะครับและขณะเดียวกันค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านเลยอย่างคุณจิตรินแล้วก็อีกหลายๆท่านเราก็ต้องการที่จะมีการยั่วยวนเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คุณสนใจยั่วยวนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์และมันน่าติดตามขนาดไหนแล้วก็ในเนื้อหาตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพนมเทียนหรือว่าคุณชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมินะคะซึ่งเป็นผู้เขียนนวนิยายเรื่องนี้ด้วยแม่ตอนที่แล้วนี่เราพูดถึงตัวละครหญิงเยอะมากเลยนะครับพี่อ๋อยังไม่จบนะใช่ยังไม่จบยังไม่จบเหรออ๋อมาเรียไงอ่ะใช่มีมาเรียมาเรียซึ่งเป็นตัวละครที่เปรี้ยวที่สุดในเรื่องนะคะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับความเปรี้ยวความซุกซนของตัวละครมาเรียซึ่งบอกว่าเธอมีบุคลิกที่ค่อนข้างจะล้ำมากเป็นสาวถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเธอเป็นสาวแซ่บอะค่ะสาวแซ่บจี๊ดจ๊าดเลยครับผมซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะเพราะว่ามันหลายสิบปีมาแล้วใช่แต่ว่าด้วยความที่เธอเป็นฝรั่งนะคะก็เลยดูไม่น่าเกลียดกับความเสรีในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็กับความมั่นใจแล้วก็กับความขี้เล่นของเธอเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องมาเรียให้ได้ฟังต่อกันอีกสักนิดนึงนะคะกับสีสันของตัวละครตัวนี้แล้วก็คุณจิตรินบ่นว่าเล่าแต่เรื่องตัวละครผู้หญิงใช่ไหมเอาจริงๆผมชอบครับโถยแค่แบบเออตัวละครผู้หญิงช่วงนี้เยอะดีครับชอบเออจะหมดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเสียใจด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย
จะพาไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของแง่ทรายกันบ้างอ๋อหนุ่มหล่อนี่เองหนุ่มหล่อหน้าสวยของเรื่องนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เราเคยพูดถึงที่มาของชื่อแง่ทรายใช่ไหมว่าผู้เขียนเนี่ยได้ที่มาของชื่อนี้มาจากไหนก็มาจากกะเหรี่ยงคนหนึ่งใช่เป็นไทยใหญ่ที่มาของชื่อนี้เป็นหนุ่มไทยใหญ่มาดขรึมครับซึ่งคุณพนมเทียนเนี่ยไปเจอแถวๆท่าขี้เหล็กแล้วก็เป็นคนที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวพันกับกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่แล้วก็มีบุคลิกที่น่าสนใจแล้วก็มีชื่อซึ่งคุณพนมเทียนบอกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแง่ทรายก็เลยเอาชื่อนี้เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อของตัวละครซึ่งเป็นพระเอกคนที่สองของเรื่องเพชรพระอุมาครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภูมิหลังของแง่ทรายเกี่ยวกับการศึกษาของแง่ทรายเกี่ยวกับความพิเศษแล้วก็ความลับของตัวแง่ทรายแล้วก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนกันบ้างนะเดี๋ยวจะเบื่อโอ้มันมีตัวที่ไม่ใช่คนด้วยเหรอครับพี่มีไดโนเสาร์ด้วยนะในเรื่องนี้อ๋อใช่ทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยไดโนเสาร์กับมนุษย์ไม่เคยเจอกันใช่ครับน่าจะสูญพันธุ์ไปนานแล้วไดโนเสาร์สูญพันธุ์ก่อนที่จะเกิดมีมนุษย์ในโลกหลายสิบล้านปีนะคะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีไดโนเสาร์มาด้วยแล้วก็เป็นประเด็นที่คุณพนมเทียนเองเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อ๋อมีคนวิจารณ์ด้วยเหรอครับมีคนวิจารณ์แล้วก็มีบางคนถึงกับขนาดบอกว่ารับไม่ได้แล้วก็จะเลิกอ่านโถน่าสนใจจะตายในขณะที่หลังจากนั้นคุณจิตรินก็น่าจะทันเนาะเรามีภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกพาร์คใช่ครับซึ่งคนกับไดโนเสาร์มาเจอกันครับผมคุณพนมเทียนเขียนถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยค่ะเขียนถึงจูราสสิกพาร์คเหรอครับเขียนถึงเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังและขณะเดียวกันคุณพนมเทียนก็ได้ตอบคำถามว่าไดโนเสาร์มันโผล่มาได้ยังไงครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เรื่องของมาเรียกันก่อนดีไหมดีเลยครับพี่เมื่อวานนี้คุณจิตรินจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องมาเรียมาเรียเนี่ยจ้องเล็งรพินอยู่แล้วก็มีจังหวะที่ได้เสียกันไปแล้วด้วยแถมมาเรียนี่ก็ยังจ้องดารินแบบแปลกๆด้วยครับก็เลยสงสัยว่า มีรสนิยมทางเพศยังไงกันแน่คืออย่างนี้นะในส่วนของมาเรียเนี่ยอย่างที่บอกว่าพ่อของเธอเป็นนักเดินป่าเป็นพรานใช่ไหมใช่แล้วก็เธอเองนี่เป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงแกร่งอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงหวานโน้ตเนะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถครับหลังจากที่ได้มาร่วมคณะกันแล้วนะคะหลังจากที่สามีของเธอเนี่ยถูกผีดิบสางเขียวฆ่าตายเธอก็เลยมาร่วมคณะกับดารินกับประพินแต่มาเรียกับประพินเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนคือมาเรียรู้จักกับประพินก่อนดารินเพราะว่าสามีของเธอคือดร.ฮอฟแมนเนี่ยเคยจ้างประพินให้นำทางเข้าไปค้นหาสมุนไพรในป่าเนี่ยอยู่หลายครั้งดังนั้นทั้งคู่ก็มีความคุ้นเคยกันดีและอย่างที่คุณจิตรินบอกว่ามาเรียเนี่ยเล็งรพินมานานแล้วแต่รพินเนี่ยพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้รอดปากเหี่ยวปากกามาได้แต่ทีนี้มันก็มีเหตุการณ์นะคะมีเหตุการณ์ที่ว่าตอนที่คณะเดินทางเนี่ยไปเจอกับไดโนเสาร์แล้วก็เจอสัตว์ในโลกยุคโบราณคือเหมือนกับว่าพลัดเข้าไปต่างมิติครับแล้วก็ไปเจอกับไทแรนโนซอรัสว้าวอ๋อทีเร็กซ์ทันสมัยนะนี่ครับเหตุการณ์นั้นนะคะเกิดขึ้นในป่าหินไอ้เจ้าไทแรนโนซอรัสเนี่ยเป็นป่าหินคือเป็นฉากที่เข้าไปเจอไดโนเสาร์อ๋อน่ากลัวมากเจอไทแรนโนซอรัสแบบตัวดุเลยทีเดียวนะแล้วดารินเนี่ยยิงไทแรนโนซอรัสจนกระทั่งมันตาบอดทีนี้ oh.
พอมันตาบอดมันก็โกรธมากก็กำลังดุร้ายแล้วก็บุกไล่เข้ามาหมายที่จะบดขยี้คณะทั้งหมดทุกคนก็หลบเข้าไปในป่าหินแต่ปรากฏว่าตอนนั้นมาเรียแยกจากคณะรั้งท้ายอยู่คนเดียวแล้วก็มีท่าทีเหมือนกับว่าตั้งใจจะเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์อารมณ์แบบเหมือนอยากจะฆ่าตัวตายคือคนอื่นๆเนี่ยหนีหลบไปหมดเลยครับระพินเพียงคนเดียวที่เห็นด้วยความเป็นพระเอกเนาะแล้วก็มีความเป็นผู้นำต้องไปช่วยแม้จะเสี่ยงยังไงก็ต้องเข้าไปปะโถระพินก็เข้าไปช่วยพยายามจะฉุดให้หนีแต่มาเรียก็ไม่ยอมยังคงปักหลักอยู่อย่างนั้นซึ่งมองเห็นอยู่ว่าเหมือนเป็นการประชดฆ่าตัวตายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะมีเรื่องราวก่อนหน้านี้นะในขณะที่ยื้อยุดฉุดกระชากกันระหว่างมาเรียแล้วก็ระพินมาเรียก็หลุดความในใจออกมาบอกว่าเนี่ยว่าระพินเนี่ยไม่เคยสนใจเธอเลยน้อยใจใช่เอาแต่สนใจดารินเพราะฉะนั้นก็ไปคอยช่วยเหลือดารินเธออย่ามาใส่ใจกับเธอเลยตัดพ้อด้วยและในขณะที่เธอปักหลักอยู่ตรงตำแหน่งที่มันเสี่ยงภัยนี้เนี่ยเพราะว่าเธอต้องการจะยิงดวงตาอีกข้างหนึ่งของไดโนเสาร์ให้มันบอดสนิทจะได้กำจัดได้ง่ายขึ้นคือต้องการที่จะเสี่ยงเพื่อที่จะช่วยกำจัดไดโนเสาร์แต่ถ้าเธอพลาดเธอก็พร้อมยอมตายได้ทุกขณะขอให้คนอื่นๆเนี่ยรอดปลอดภัยกันละกันโอ้โหคนแม่งไม่ใช่เพราะรู้สึกว่าตัวฉันเองเนี่ยไม่มีค่าอะไรสำหรับใครเลยสามีก็ตายแล้วเราพินก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะทำเพื่อทุกคนถ้าฉันตายไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเธอเองเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรฉันไม่ใช่หรอครับด้วยความที่เป็นสุภาพบุรุษใช่ไหมแล้วก็เป็นพรานนำทางของคณะเราพินก็เลยต้องปกปักพิทักษ์รักษาไม่สามารถที่จะพระทิ้งไปได้ทั้งที่ดามาเรียเนี่ยก็สร้างความยุ่งยากลำบากใจให้กับรพินมาหลายครั้งหลายคนแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันก็ทิ้งไม่ได้แล้วในขณะที่อยู่ในภาวะที่จวนตัวถึงขีดสุดนะคะก็เกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติแผ่นดินไหวค่ะเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแถมยังมีไดโนเสาร์ใช่ไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนั้นไทรโนโซรัสเนี่ยมันก็ตกใจมันก็พระหนีไปก่อนที่จะมาขย้ำมาเรียแล้วก็ระพินทำให้ทั้งคู่เนี่ยโอ้โหแบบประคังช่วยอ่ะครับก็หนีไปได้อย่างหมดวิดนี่ถ้าเกิดว่าสร้างเป็นภาพยนตร์นะฉากนี้คงสนุกมากเลยครับใช่ไหมมันคงอลังการมากอะวิ่งหนีไดโนเสาร์เหมือนเรื่องจูราสสิกพาร์กอะครับทีนี้หลังจากนั้นค่ะเรื่องมันยังไม่จบพอไดโนเสาร์ไปใช่ไหมทีนี้ก็เหลือเพียงแค่ระพินกับมาเรียสองคนในขณะที่คณะเนี่ยเขาหนีไปแล้วระพินก็เลยลากมาเรียเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ในโพรงถ้ำที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักยิ่งกว่านั้นค่ะพอเข้ามาภายในถ้ำปากผนังถ้ำนะคะก็บังเอิญถล่มลงมาทับปิดบางทางออกอีกเอาเข้าไปสร้างบรรยากาศเหลือเกินใช่ค่ะสร้างบรรยากาศมากเลยคือมันยิ่งกว่าพระเอกพานางเอกเดินไปกลางทุ่งนาหรือว่าเข้าไปในป่าแล้วก็ไปติดอยู่ในกระท่อมกลางเถียงนาแล้วก็ฝนตกไปไหนไม่ได้อันนี้มันยิ่งกว่านะเพราะว่าปากถ้ำถล่มอ่ะใช่แล้วทั้งคู่ก็ติดอยู่ในนั้นในขณะที่แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงแผ่นดินไหวด้วยแล้วก็ปากถ้ำถล่มด้วยใช่ไหมหลังจากที่แผ่นดินไหวผ่อนคลายลงแล้วคือไอ้ก้อนหินที่มันร่วงลงมาปิดปากถ้ำเนี่ยมันก็คงร่วงลงมาเยอะก็มองไม่เห็นเลยว่าตายละจะออกไปจากถ้ำนี้ได้ยังไงเนี่ยและตอนนั้นก็เป็นเวลาค่ำแล้วด้วยโอ้บรรยากาศเป็นใจมากเลยนะคะครับผมทุกคนก็อ่อนเพลียแล้วก็สลบสลายอยู่ภายในถ้ำพอฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หลับเอาแรงกันไปไม่รู้จะทำอะไร ก็นอนต่อและที่ผ่านมาก็เพลียมากด้วยทีนี้พอตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยคือคนอยู่ในถ้ำมันไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็คุยกันสารพัดเรื่องราวเกี่ยวกับความห่วงใย
ถึงบรรดาสมาชิกในคณะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็แยกจากกันไปแล้วแล้วหลังจากนั้นทั้งระพินและมาเรียก็มีโอกาสที่จะได้เปิดใจกันนะตอนนี้อยู่กันแค่2ต่อ2ไงก็มีโอกาสเปิดใจกันมีอะไรต้องการจะเคลียร์ก็เคลียร์กันเลยเพราะว่าในขณะนั้นระพินกับมาเรียเนี่ยต่างคนต่างก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยจะมีโอกาสรอดชีวิตออกไปได้หรือเปล่าครับคือดูโดยรูปการแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตายไงเพราะว่าปากถ้ำปิดแล้วไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่อยู่ที่นี่แล้วใครจะมาช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยมือถือก็ไม่มีไลน์ก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะไรก็ไม่มีแล้วจะบอกกันได้ยังไงจะรู้กันได้ยังไงก็ต้องทำใจว่าเราอาจจะตายที่นี่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่มีอะไรก็โอเคเรามาเคลียร์กันไหมเราจะได้แบบไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วก็ประมาณว่ามันไม่มีอะไรทำด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็มาคุยกันกันละกันระพินเนี่ยเป็นฝ่ายถามมาเรียก่อนครับถามมาเรียบอกว่ามาเรียรักเขาหรอถามคือถามตรงๆเลยนี่ที่เธอตั้งใจจะเล่นฉันมาตลอดเนี่ยเธอรักฉันหรอหรือว่ายังไงมาเรียบอกว่าฉันก็ไม่แน่ใจนะรู้แต่ว่าฉันไม่เคยพึงพอใจผู้ชายคนไหนเท่ากับเธอมาก่อนเลย oh. อย่างนี้เรียกว่าตอบว่ารักไหมล่ะ God. ฉันก็ไม่แน่ใจ แต่ฉันชอบเธอมากกว่าทุกคนมากกว่าสามีฉันอีกแล้วก็บอกว่า กับสามีที่ตายไปแล้วของเธอเนี่ยที่เธอแต่งงานด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่รักเธอมากเอาใจเธอหมดทุกอย่างแต่ว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นพ่อมากกว่าเป็นสามีเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นเพื่อนพ่อของเธอไงคือแก่มากแล้วแล้วหลังจากนั้นระพินก็ถามบอกว่าแต่เธอเคยมีอะไรกับชัยยันนี่นะชัยยันนี่เป็นหนึ่งในคณะเดินทางเป็นเพื่อนกับดารินเป็นเพื่อนกับเชษฐาแล้วก็เป็นอดีตทหารเป็นคนที่มีอารมณ์ดีแบบคือเป็นคนน่ารักเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ชัยยันเนี่ยหลงรักมาเรียแล้วก็ไม่รังเกียจมาเรียคือรักจริงหวังแต่งคือไม่ได้รักจริงหวังฟันอะไรแบบนั้นนะรักจริงหวังแต่งเลยประพินเนี่ยก็รู้แล้วก็รู้ด้วยว่ามาเรียเนี่ยเคยมีอะไรกับชัยยันมาแล้วประพินก็ถามตรงๆว่าโอเคสามีของเธอเนี่ยเธอบอกว่าเธอรู้สึกแบบพ่อใช่ไหมแล้วกับชัยยันล่ะก็เห็นคั่วกันอยู่นี่ประมาณนี้ครับและที่สำคัญชัยยันก็รักเธอมากมาเรียก็บอกว่าใช่เธอยอมรับว่าเคยมีสัมพันธ์กับชัยยันจริงแต่เธอก็เห็นชัยยันเป็นเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นเหมือนกันโรบินก็เลยถามต่อไปว่าเอาอย่างนี้เบลล่าคือเพื่อที่จะให้มาเรียเนี่ยสมประสงค์เกี่ยวกับตัวเขาซึ่งเธอมีความต้องการมานานแล้วอันนี้เขาใช้ภาษาดีมากเลยนะครับจะเห็นได้ว่าคนแต่ก่อนนี่เวลาที่เขาใช้ภาษาเพื่อที่จะสื่อถึงความต้องการอะไรบางอย่างนี่นะมันสวยสดงดงามมากอ่ะคืออ่านดูนี่ถ้าไม่ได้คิดมากก็อาจจะผ่านเลยไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอมาอ่านดูอ้อว้าวเราพิงก็บอกเนี่ยว่าไงคุณจิตวินกรอบผมรู้สึกว่ามันเป็นการให้แบบอ้อมๆให้ท่าใช่ครับผู้ชายก็ให้ท่าได้เหมือนกันเนาะครับรุ่นพินบอกว่าเพื่อให้หล่อนสมประสงค์เกี่ยวกับตัวเขาซึ่งหล่อนมีมานานแล้วและถ้าบังเอิญมีชีวิตรอดปลอดภัยออกไปจากการถูกธรรมชาติขังติดอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้หล่อนจะเก็บความสัมพันธ์ระหว่างเขาและหล่อนไว้เป็นความลับตลอดไปโดยไม่แพร่งพรายให้ใครทราบได้หรือไม่ให้ท่าแบบมีเงื่อนไขแหมร้ายมากได้นะแต่ไม่ให้ใครรู้นะใช่เหมือนกับโอเคยื่นข้อเสนอครับโอเคไหมแต่ว่าห้ามบอกใครนะคือถ้ามีโอกาสรอดไปอย่าบอกมาเรียเอาไงพี่มาเรียก็ถามกลับค่ะมาเรียเป็นคนฉลาดมาเรียบอกว่าแล้วเธอล่ะเธอเนี่ยจะเก็บความลับเรื่องนี้เอาไว้ได้ตลอดไปหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่แพร่งพรายให้ชัยยันรู้แล้วก็บอกว่าถ้าเราพินบอกกับชัยยันเธอก็จะบอกกับดารินเหมือนกันแลกกันคนละหมัดเอาไหมล่ะ
แยกคอลัมบัสประพินก็โอเคโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเรียก็โอเคหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีอะไรกันในถ้ำแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปในเชิงมิตรภาพคือเหมือนกับผู้เขียนต้องการจะแสดงให้เห็นว่าคนแบบมาเรียแล้วก็คนแบบประพินที่มีความเป็นนักเลงพอในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอยู่คือเป็นประเภทที่ว่าคุยกันรู้เรื่องว่าโอเคเราจะมีความสัมพันธ์กันเฉพาะแค่ตรงนี้ขอบเขตอยู่แค่นี้ใช่แต่ว่าหลังจากนี้ก็ต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองและเราจะไม่งองแงไม่อะไรกันหลังจากนั้นนะคะรพินเนี่ยไม่ได้ทรยศหรือว่าตระบัดสัตว์อะไรกับดารินเลยครับก็คืออันนี้เป็นประเด็นที่ผู้อ่านเนี่ยบอกว่ารพินเป็นคนหลายใจหรือเปล่ากับการที่ไปมีอะไรกับมาเรียใช่ไหมแล้วคุณพนมเทียนก็บอกว่าเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ก็คือในขณะที่ตกลงกับมาเรียเนี่ยมันเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็เป็นการมีความสัมพันธ์กันโดยที่ทั้งคู่พูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็โดยที่รพินเองก็ยังไม่ได้มีพันธสัญญาอะไรกับดารินแล้วก็ดังนั้นเนี่ยการกระทำครั้งนี้จึงไม่ได้ถือเป็นการทรยศหรือว่าตระบัดสัตว์อะไรกับดารินเพราะเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันไงใช่ปะเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นรพินก็เหมือนกับว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปมีอะไรกับใครหลังจากนั้นนะคะดารินก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้คือรพินกับมาเรียเนี่ยก็ปิดบังความลับนี้แล้วตลอดไปและทั้งรพินกับมาเรียก็ไม่มีอะไรเกี่ยวพันในด้านนี้อีกเลยนอกจากความเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายครับคือทั้งคู่เนี่ยแมนมากคือพอหลังจากที่รอดชีวิตออกมาได้รพินก็มีความชัดเจนเรื่อยๆกับดารินและเขาก็ไม่เคยนอกใจดารินในขณะที่หลังจากนั้นมาเรียเองเนี่ยก็มีความชัดเจนกับชายยันเพราะเห็นว่าชายยันมีความรักแล้วก็จริงใจในตัวเธอแล้วก็ประกอบกับตัวมาเรียเนี่ยท้องกับชายยันด้วยเธอก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับชัยยันแล้วก็เป็นภรรยาที่ดีของเขาก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นนักมวยก็คือแขวนนวมอ่ะต่อไปนี้ฉันจะไม่แบบล่าแล้วใช่ฉันก็จะเป็นภรรยาและก็โอเคและฉันก็จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างก็มีคู่ของตัวเองแล้วทั้งคู่ก็ไม่เคยนอกใจไม่เคยมาวอแวร์อะไรกันอีกเลยและความลับนี้ก็ยังคงเก็บเป็นความลับแต่แน่ใจใช่ไหมพี่ว่านั่นคือลูกของชายันอ๋อประเด็นนี้ก็มีคนสงสัยอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะคะเป็นประเด็นที่ผู้อ่านเนี่ยแบบอินกันมากเลยทีนี้ในส่วนของดารินนะคะดารินเนี่ยในระยะหลังๆก็เคยถามรพินคือผู้หญิงนี่จะเซนส์เร็วก็เคยถามรพินบอกว่าเนี่ยถามจริงๆเธอเคยเกี่ยวข้องมีอะไรกับดาเรียเอ้ยขออภัยกลายเป็นดาเรียไปละมาเรียครับพี่มาเรียถามว่านี่รพินถามจริงเธอเนี่ยเคยเกี่ยวข้องอะไรกับมาเรียในด้านนี้บ้างหรือเปล่ารพินก็ปฏิเสธสิคะบอกว่าไม่เคยเลยเป็นความลับเนาะไม่บอกดารินก็บอกอย่างแบบรู้ทันนะว่าแม้สุภาพบุรุษหรือว่าลูกผู้ชายแท้จริงคนไหนล่ะที่ได้ผู้หญิงแล้วเนี่ยจะไปบอกกล่าวโพธนาให้ใครรู้แต่ทีนี้คือเหมือนกับดารินเองเนี่ยจับความรู้สึกอะไรบางอย่างได้ว่าสองคนนี้ต้องเคยมีอะไรกันแน่ๆเลยครับแต่ก็เดาออกว่าคนอย่างรพินเนี่ยต่อให้ง้างปากมาพูดเขาก็ไม่บอกแต่ทีนี้เนื่องจากความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงนั้นอีกแล้วแล้วก็มาเรียเองก็เรียกว่าตกลงกับชายยันดารินก็เลยไม่ได้ถือสาหาความอะไรเพียงแต่เปรยๆกับรพินว่าถ้ารักเธอแล้วก็มีสัญญารักต่อกันแล้วก็อย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกคือพูดข้ามช็อตไปเลยว่าโอเคฉันจะไม่ถามแล้วนะว่าเธอเคยมีอะไรกันหรือเปล่าเพราะเธอคงไม่ตอบแต่ฉันแค่บอกว่าถ้ารักฉันจริงเนี่ยก็อย่ามีอะไรแบบนี้ซ้ำอีกก็ละกันอันนี้คือแบบเป็นแม่เสือสาวมากเลยนะคะข้ามช็อตไปเลยไม่ถามไม่เล่าหรือไม่เซาซีนะคะครับทีนี้มันก็มีประเด็นตามมาอีกอย่างที่คุณจิตรินสงสัยว่าเอ๊ะตกลง
ลูกในท้องของมาเรียเนี่ยตกลงเขาเป็นลูกใครกันแน่ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ประเด็นนี้ดราม่ามากเลยนะคะคือเพชรพระอุมาเนี่ยเป็นนวนิยายที่ถ้าเป็นสมัยนี้นะโอ้โหผู้อ่านนี่คงเอามาดราม่ากันใน Facebook ในทวิตเตอร์กันแบบสนุกสนานแน่ๆเลยอะในช่วงที่นวนิยายค่อยๆออกมาทีละเล่มอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหนึ่งในคำถามที่มีคนถามคุณพนมเทียนบ่อยมากก็คือเด็กในท้องของมาเรียเนี่ยเป็นลูกใครกันแน่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เราไปคุยกันช่วงหน้าดีไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้ขยับไปที่เรื่องของแง่ทรายสักทีเนาะได้เลยครับพี่เอาละตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะแล้วก็ช่วงต่อไปเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะกับเบื้องหลังที่น่าสนใจในความเป็นเพชรพระอุมาจากบทประพันธ์ของพนมเทียนค่ะ This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของเพชรพระอุมาค่ะครับผมต้องบอกว่าเป็นเบื้องหลังนะเบื้องหลังครับเบื้องหลังสาเหตุที่นำเรื่องเบื้องหลังมาคุยให้ฟังนะคะเพราะว่ามีคุณฟังขอกันมาแล้วก็อยากฟังเพชรพระอุมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะใช่โอ้เยอะมากเลยมาเรื่อยๆเลยอ่ะมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราคงไม่สามารถที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังทั้ง48เล่มได้ครับค่ะก็เลยเอาเบื้องหลังนะคะจากหนังสือ Insight เพชรพระอุมาภาค1ซึ่งเขียนโดยพนมเทียนค่ะประมาณปี5253นะคะที่คุณพนมเทียนเองตอนนั้นก็อายุ70กว่าแล้วแล้วก็เขียนอธิบายตอบข้อสงสัยตอบข้อซักถามของหลายๆคนนะคะที่อ่านแล้วมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนออกมาแล้วก็สนุกมากนะ Insightเพชรพระอุมาภาคหนึ่งฉบับที่พี่มีเนี่ยเป็นของภาคหนึ่งแล้วก็เป็นหนังสือหายากตอนนี้ไปแล้วจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์คเนศบุรีนะคะก็ไม่แน่ใจนะว่ายังหาซื้อได้อยู่อีกหรือเปล่าครับแต่ว่าสนุกมากทีนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าในช่วงเวลาที่เราคุยกันอยู่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องไหนนะคะก็สามารถที่จะเสนอเรื่องมาได้ก็ช่องทางการติดต่อก็อินบ็อกซ์นะคะมาที่เพจของไทย PBS นะที่นั่นคุณจิตรินก็จะรออยู่ครับผมเพจไทย PBS Podcast ครับค่ะหรือว่ามาที่เพจรัศมีมณีนินมาคุยกับดิฉันเองก็ได้นะคะทั้งสองเพจเลยแล้วก็ในห้องสมุดหลังใหม่นอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะเราเลือกวรรณกรรมทั้งของฝรั่งของไทยของจีนนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยมีหลายเรื่องด้วยกันเดี๋ยวให้คุณจิตรินเตือนความจำกันนิดนึงนะคะเผื่อว่าอาจจะมีท่านไหนที่เป็นสมาชิกใหม่เพิ่งมีโอกาสได้ใช้บริการของห้องสมุดหลังใหม่จะได้ไปเลือกฟังถูกค่ะตอนนี้อยากให้ฟังเรื่องไหนคุณจิตรินวันนี้ในฐานะที่เราทำงานที่บ้านกันนะครับจริงเรื่องการทำงานที่บ้านเนี่ยมันจะมีปัญหาด้านการสื่อสารมากๆเลยผมเลยแนะนำให้อ่านศิลปะแห่งการสื่อสารครับผมอ๋อของท่านติชนัทพันธ์นะคะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งซึ่งน่าสนใจเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารก็เป็นปัญหาอภิมหาอมตะนิรันดร์การปัญหานะคะพูดกันไม่รู้เรื่องนั่นเองค่ะเรื่องใหญ่มากๆค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องได้เหมือนกันใช่บางทีเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่บางทีเรื่องใหญ่ก็ถึงเล็กนิดเดียวถ้ามีศิลปะใช่ใช่เรื่องนี้นะคะก็เป็นหนังสือ Pocket Book ของสำนักพิมพ์ Nation Groups นะคะครับ Nation Books ค่ะเป็นหนังสือเป็น Pocket Book เล่มกำลังดีนะน่าจะไม่กี่ตอนเล่มนี้ประมาณ9ตอนครับอืมค่ะใครสนใจก็สามารถที่จะฟังได้นะคะหรือถ้าเกิดต้องการหนังสือก็ติดต่อไปทาง Nation Books ค่ะเป็นหนังสือแปลมาจาก
คำสอนของท่านติชนัทฮันซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเวียดนามที่ปัจจุบันนี้นะคะท่านอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยก็มีสาขาของหมู่บ้านพรัมอยู่ที่ปากช่องนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้ชีวิตตามแบบคำสอนของท่านติชนัทฮันซึ่งเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานิกายมหายานของทางเวียดนามแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังเป็นนักเขียนชื่อดังระดับโลกด้วยนะคะเป็นกวีด้วยเป็นนักเขียนด้วยแล้วก็เป็นพระด้วยนะคะครับก็อันนี้แนะนำเนาะในช่วงเวลานี้ค่ะใช่ครับพี่ออกไปนี่จะพูดรู้เรื่องเลยค่ะพูดรู้เรื่องชัดเจนครับ ทีนี้กลับมาที่เรื่องของเบื้องหลังเพชรพระอุมานะคะกับประเด็นที่ว่ามาเรียเนี่ยเคยมีอะไรกับประพินมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นคือก่อนหน้านั้นเคยมีอะไรกับประพินแล้วก็มามีอะไรกับเอ้ยเดี๋ยวนะขออภัยเคยมีอะไรกับชัยยันครับแล้วโดยอุบัติเหตุก็มีอะไรกับประพินเนี่ยครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเพื่อนกันแล้วมาเรียก็มีความสัมพันธ์กับชัยยันแบบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอีกฝ่ายนึงมีความจริงใจทีนี้ต่อมามาเรียนี่ท้องขึ้นมาท้องในขณะที่เดินป่านั่นแหละค่ะครับบรรดาแฟนๆเพชรพระอุมานะคะก็สงสัยกันมากแล้วก็มีการถกเถียงกันทางเว็บไซต์ด้วยนะบอกว่าเฮ้ยตกลงลูกใครใช่มาเรียท้องกับใครกันแน่ถึงกับมีการเอารอบประจำเดือนนะโอ้โหคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งคณะเดินทางเนี่ยไปเจอผีดิบชื่อผีดิบมันไตรมันไตรผีดิบมันไตรเนี่ยร้ายกาจมากทีนี้วิธีจัดการกับผีดิบมันไตรก็คือต้องเอาผ้าเปื้อนฤดูหรือเปื้อนเมนของผู้หญิงเนี่ยเอาไว้เป็นยันอันตรายจากผีดิบตัวนี้แล้วในเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าจะเอาของมาเรียนะดังนั้นค่ะบางคนนะคะผู้อ่านบางคนเนี่ยถึงกับเอารอบประจำเดือนของมาเรียมานั่งคำนวณวันกันเลยค่ะว่าเมนครั้งล่าสุดของมาเรียเนี่ยมาเมื่อไรแล้วก็มายุ่งกับชายยันแล้วก็รพินในวันเวลาไหนครับ คือนับวันกันเลยทีเดียวว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นลูกใครกันแน่โอ้โหถึงขนาดนี้เลยนะผู้เขียนบอกว่าเรื่องนี้ถ้าจะพิสูจน์ให้แน่ชัดก็ต้องพิสูจน์ในทาง DNA แล้วล่ะครับแต่ว่าสำหรับผมเองต้องการให้เป็นลูกของชัยยันเพราะว่าต้องการที่จะให้เป็นลูกของทางนั้นมากกว่าเพราะว่าต่อมาเนี่ยทั้งคู่ก็เป็นสามีภรรยากันแล้วก็โดยข้อเท็จจริงก็คือชัยยันกับมาเรียเนี่ยมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันมากกว่าระพินกับมาเรียซึ่งภายหลังพบกันแค่ครั้งเดียวแล้วก็คุณพนมเทียนเนี่ยก็น่ารักมากเลยนะบอกว่าโอ้เนี่ยจะนับวันกันมันก็คงไม่ถูกต้องแน่นอนเสมอไปนักรอกเพราะว่ามันอาจจะคลาดเคลื่อนผิดกำหนดวันไปก็ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์เหตุการณ์และความตื่นเต้นของผู้หญิงคนนั้นด้วยอันนี้ก็เป็นความรู้ในเชิงเรื่องของสุขภาพเลยครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าคุณพนมเทียนนี่เขาเป็นคนที่มีความรู้หลากหลายจริงๆนะโอ้เยอะมากครับพี่ตั้งแต่ฟังวันนี้แบบเยอะกว้างเลยใช่กว้างมากเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้หญิงซึ่งเขาก็พูดถูกมากว่าเฮ้ยมันไม่เป๊ะนะและยิ่งแบบอยู่ในป่าแบบนั้นเจอกับความเครียดความตื่นเต้นเฉียดตายแบบนั้นแน่นอนว่าฮอร์โมนเนี่ยมันก็คงจะมีความแปรปรวนไปได้เป็นธรรมดาครับคุณพนมเทียนบอกว่าที่สงสัยว่าลูกของมาเรียเนี่ยอาจจะเป็นลูกของรพินไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะถ้าเกิดว่ามาเรียจะตั้งครรภ์เธอก็ควรจะตั้งครรภ์กับชัยยันมากกว่าเพราะว่านับตั้งแต่เริ่มมีความสัมพันธ์กับชัยยันในครั้งแรกก็ยังมีความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆตามประสาคู่รักตามประสาเหมือนกับสามีภรรยาจนเป็นที่รู้กันของพรรคพวกทุกคนในคณะเดินทางเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นลูกของมาเรียเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกของชัยยัน
อันนี้คือประเด็นลูกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยชายันกับมาเรียเขาก็ลงเอยกันในขณะที่ระพินก็ชัดเจนว่ามีความรักกับดารินคือทั้งคู่ก็มีสัญญาใจต่อกันว่าโอเคนะเราเป็นแฟนกันนะเรารักกันนะเราเนี่ยใจตรงกันนะทำนองนั้นนะคะก็เหมือนกับลงเอยกันได้ด้วยดีทีนี้มาที่เรื่องของแง่ทรายกันบ้างนะคะแง่ทรายนี่เป็นพระเอกคนที่2หรือว่าเป็นพระรองใช่ไหมในตัวของแง่ทรายเนี่ยที่ผ่านมานะคะเขาเคยเป็นตำรวจป่าเคยเป็นทหารป่าคือเป็นตัวละครที่มีความลึกลับและอย่างที่บอกว่าระพินเนี่ยจะไม่ไว้ใจแง่ทรายเพราะมีความรู้สึกว่าแง่ทรายพูดอะไรไม่หมดแง่ทรายเป็นคนที่ซ่อนเร้นแล้วก็ปิดบังอะไรบางอย่างหรือว่าหลายอย่างเอาไว้แต่ขณะเดียวกันแง่ทรายก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่มีส่วนช่วยเหลือระพินแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือทุกๆคนในคณะคือทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกดีกับแง่ทรายทีนี้ไม่มีใครรู้นะคะว่าจริงๆแล้วแง่ทรายเป็นใครมาจากไหนแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งทำให้ระพินกับดารินเนี่ยสงสัยแง่ทรายมากขึ้นว่าเอ๊ะตกลงเธอเป็นใครกันแน่นั่นก็คือว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเชษฐาซึ่งเป็นพี่ชายของดารินเนี่ยได้รับบาดเจ็บคือถูกหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาทับขาเอาแล้วดารินซึ่งเป็นน้องแล้วก็เป็นหมอด้วยก็จะต้องทำการผ่าตัดช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตัดทิ้งเขาอีกหรือว่าผ่าตัดเฉยๆผ่าตัดเฉยๆอ๋อโอเคแต่ปัญหาก็คือว่าเธอจะได้เลือดมาจากไหนเพื่อช่วยชีวิตพี่ชายอ๋อทีนี้ทุกคนก็เสนอว่าเดี๋ยวจะให้เลือดแต่ว่ามันต้องเป็นเลือดที่มันเข้ากันได้ด้วยครับแล้วก็บังเอิญที่ว่าหมู่เลือดของเชษฐาเนี่ยเป็นหมู่เลือดที่ค่อนข้างจะหายาก คือเชษฐาตามเรื่องเนี่ยนะคะเขาเป็นหมู่เลือดเฉพาะแล้วดารินในฐานะสัญญาแพทย์ก็ไม่ได้บอกก่อนว่าเชษฐากรุ๊ปอะไรคือเธอไม่ได้บอกแต่เธอถามก็ถามถึงสมาชิกในกลุ่มว่าเอ้ยแบบใครกรุ๊ปอะไรก็ปรากฏว่าไม่มีใครตรงเลยแม้แต่ของประพินท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายนะคะแง่ทรายก็เสนอตัวเองค่ะครับบอกว่าเอาของผมไหมล่ะดารินก็ถามบอกว่าอ่ะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยกรุ๊ปอะไรคือตอนนั้นภาพของแง่ทรายเหมือนกับว่าเป็นชาวป่าเนาะเป็นชาวป่าเหมือนกับเป็นชาวป่าไม่น่าจะมีความรู้อะไรครับแง่ทรายก็ตอบเรียบๆเลยค่ะบอกว่า A B next โอ้โหดารินนี่แบบว่าอึ้งไปเลย A B มันผมเลยแต่ผมไม่ next นะดารินถามซ้ำว่าอะไรนะคือไม่แน่ใจว่านี่คือฟังถูกหรือเปล่าใช่นี่คือสิ่งที่ออกมาจากปากของแง่ทรายที่ดูเหมือนกับว่าเป็นชาวป่าชาวดงอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้แง่ทรายตอบชัดเจนเลยค่ะว่า A B negative ดารินก็อึ้งไปเลยแต่ปรากฏว่าโชคดีค่ะเป็นหมู่เลือดเดียวกับเชษฐาอย่างฟลุกที่สุดโอ้บังเอิญดารินก็เลยถามต่อไปบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าเลือดของตัวเองเนี่ยเป็น A B negativeแง่ทรายก็เลยบอกว่าเขาเคยเข้าโรงพยาบาลเคยรับการผ่าตัดมาก่อนดารินก็ถามว่าผ่าตัดในเรื่องอะไรแง่ทรายก็บอกว่า appendix โอ้อะไรวะเนี่ยไส้ติ่งอ๋อไส้ติ่งดารินก็เลยเชื่อได้ว่าโอเคแง่ทรายเนี่ยมีกรุ๊ปเลือด A B negative ก็เลยจัดการถ่ายเลือดแง่ทรายให้กับเชษฐาเชษฐาก็เลยรอดพ้นวิกฤตมาได้ในคราวนั้นนะคะในขณะที่รพินเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เขาได้ยินการซักถามโต้ตอบระหว่างดารินกับแง่ทรายโดยตลอดแล้วรพินซึ่งเป็นคนช่างสังเกตรพินก็บอกกับตัวเองว่าไอ้นี่เนี่ยไม่ธรรมดา
ต้องไม่ใช่คนป่าที่ด้อยการศึกษาแน่นอนคือคนป่าที่ไหนจะรู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมหมายถึงในยุคนั้นสมัยนั้นนะสามารถที่จะรู้กรุ๊ปเลือดของตัวเองแล้วก็เป็นกรุ๊ปเลือดเฉพาะอีกต่างหากว่า AB negative แล้วก็เรียกไส้ติ่งว่า appendix อันเนี้ยประพินก็สงสัยในตัวแง่ทรายจริงๆแล้วแง่ทรายก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะปิดบังอำพรางระพินเพียงแต่เห็นว่ายังไม่สมควรคือยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเปิดเผยภูมิหลังของตัวเองเพราะเกรงว่าในตอนที่เข้ามาสมัครเป็นคนรับใช้คณะเดินทางนั้นเนี่ยเกรงว่าระพินจะไม่ยอมรับก็ไม่กล้าที่จะบอกทั้งหมดคือบอกทั้งหมดเดี๋ยวแบบเรื่องเยอะไงครับก็บอกเท่าที่จำเป็นในส่วนของเชษฐาเนี่ยมีความพึงพอใจในตัวของแง่ทรายแล้วก็รู้สึกเอ็นดูก็เลยรับแง่ทรายเนี่ยเข้าร่วมคณะและแง่ทรายก็ทำหน้าที่รับใช้คณะเดินทางด้วยประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมเกินคาดขณะเดียวกันนะคะดารินเนี่ยดารินนี่เอ็นดูแง่ทรายมากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแง่ทรายถามว่าทำไมแง่ทรายถึงมาสมัครร่วมคณะเดินทางด้วยเพราะแง่ทรายมีภารกิจที่จะกลับไปกู้บัลลังก์มรกตนครจำได้ใช่ไหมที่ว่าแง่ทรายเนี่ยจำได้ครับพี่เขาเป็นองค์ราชทายาทของเมืองมรกตนครแล้วเขาต้องกลับไปกู้บ้านกู้เมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแง่ทรายเนี่ยไม่มีใครคือถ้าเกิดเขาไปคนเดียวเขาไม่มีพวกอ่ะเขาทำไม่สำเร็จแล้วเขาก็มองว่าระพินนี่แหละจะช่วยเขาได้โอ้โหนี่มันหวังเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเออแน่นอนเขาไม่โอเคนี่จบเลยนะก็ถึงไม่ได้บอกก่อนไงอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วก็เลยไม่ได้บอกก่อนถ้าบอกก่อนก็แฮ้วดิครับแล้วก็ที่สำคัญคือระพินอาจจะไม่เชื่อเพราะนั้นแง่ทรายก็เลยจำเป็นที่จะต้องปิดบังความลับบางอย่างแล้วก็คาดหวังว่าระพินเนี่ยจะเป็นคนที่มาช่วยทำให้ความฝันของเขาเนี่ยเป็นความจริงและที่สำคัญนะคะแง่ทรายก็รู้เกณฑ์ดวงชะตาของตัวเองดีว่าเขาจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากระพินเหมือนกับมีการตรวจดวงชะตาอะไรต่ออะไรมาแล้วว่าระพินนี่แหละเหมือนกับเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้อุปถัมภ์คำชูเขาแล้วก็ในช่วงของการเดินทางระพินกับแง่ทรายเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้เหมือนกับได้ช่วยเหลือกันแง่ทรายก็เคยช่วยชีวิตประพินประพินเองก็เป็นหนี้ชีวิตของแง่ทรายคือผัดกันช่วยอยู่หลายครั้งมีความผูกพันกันแบบลึกซึ้งมากแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยรู้ความจริงนะคะว่าจริงๆเนี่ยแง่ทรายเป็นใครนอกจากตัวตนที่แท้จริงของแง่ทรายนะคะว่าเขาเป็นรัชทายาทของอาณาจักรมรกตนครแล้วก่อนหน้าที่แง่ทรายจะมาสมัครเป็นคนรับใช้คณะเดินทางของเชษฐาเนี่ยแง่ทรายเรียนจบทางด้านอักษรศาสตร์และปรัชญานะคุณจิตรินอักษรศาสตร์ในนี้บอกว่าเขาเคยเป็นอาจารย์สอนวรรณคดีสากลและปรัชญาในมหาวิทยาลัยแรงกูนก็คือย่างกุ้งยูนิเวอร์ซิตี้อ๋ออ่ะก็เป็นไปได้ใช่ไหมเหมือนกับเคยเป็นทหารในกองกำลังกู้ชาติอะไรทำนองเนี้ยครับก็คือมีภูมิหลังของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตอักษรศาสตร์และปรัชญาก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความรู้แล้วในขณะที่เขากำลังจะทำปริญญาโทเนี่ยทำมหาบัณฑิตทางนิรุกติศาสตร์ก็มีความจำเป็นต้องมาเข้าร่วมฝึกยุทธวิธีการรบแบบกองโจรภายใต้การนำของฝ่ายสัมพันธมิตรตอนปลายสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ต้องโดดร่มลงมาทำการรบยึดพม่าคืนมาจากกองทัพญี่ปุ่นจนสงครามสงบและพม่าได้เอกราชอันนี้คือภูมิหลังของแง่ทรายและหลังจากนั้นเขาก็ถูกขอร้องจากพระที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยให้มาช่วยกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระเพื่อกู้ชาติกะเหรี่ยงเพราะว่าหลังจากนั้นพม่าเนี่ยหักหลังไม่ยอมให้กะเหรี่ยงแยกตัวออกไปก็เลยต้องมาเป็นกะเหรี่ยงท
ีพไม่ใช่กะเหรี่ยงใช่เขาก็เลยลดตัวมาเป็นร้อยโทกองโจรกะเหรี่ยงอิสระแล้วก็ไม่มีใครรู้ความเป็นมาที่แท้จริงแล้วก็เข้าใจว่าแง่ทรายเนี่ยเป็นแค่กะเหรี่ยงคนหนึ่งเท่านั้นครับอันนี้ก็คือเป็นความเป็นมาของแง่ทรายนะคะว่าเขามีภูมิหลังมายังไงดังนั้นแง่ทรายก็คล้ายๆกับประพินนะคือดูภายนอกเนี่ยเหมือนก็เป็นคนป่าเหมือนก็เป็นชาวบ้านแต่จริงๆแล้วเขาไม่ควรมีการศึกษานะก็พอรู้แล้วผมรู้สึกว่าแกวางภูมิหลังตัวละครมาอย่างแน่นเลยนะพี่แน่นมากครับแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดานะคะแล้วก็มีเหตุมีผลในการที่จะเก็บงำความลับของตัวเองครับทีนี้ลองมาดูเรื่องของไดโนเสาร์บ้างนะคะครับผมอันนี้เป็นประเด็นที่สนุกค่ะกับการที่จู่ๆมีไดโนเสาร์โผล่เข้ามาในเรื่องต้องไม่ลืมนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขียนขึ้นก่อนที่จะมีการสร้างจูราสสิคพาร์คครับก่อนนานเลยถือได้ว่าเป็นไอเดียที่ล้ำมากที่จับคนเอามาเจอกับไดโนเสาร์ได้ไหมครับทั้งที่ในความเป็นจริงมนุษย์ไม่เคยมีโอกาสเจอกับไดโนเสาร์ค่ะเพราะว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันสูญพันธุ์ไปก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยหลายสิบล้านปีทีนี้เพื่อให้เรื่องสนุกและก็ตื่นเต้นมากขึ้นถามว่าคุณพนมเทียนรู้ข้อมูลนี้ไหมแน่นอนค่ะเขารู้นะคะแต่คุณพนมเทียนบอกว่าอยากให้เรื่องมันสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากให้ผู้อ่านเนี่ยได้รับรู้ในเรื่องของโบราณชีวศาสตร์พาเลโอโทโลจีซึ่งเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่น่าสนใจคุณพนมเทียนบอกว่าผมคิดแล้วคิดอีกอยู่นานเหมือนกันนะว่าจะให้คณะของรพินเนี่ยหลงเข้าไปในยุคโลกร้อยๆล้านปีดีหรือไม่คิดหนักอยู่เหมือนกันครับแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าเอาก็เอาเพราะไม่ว่าจะอย่างไรเพชรพระอุมาก็เป็นนวนิยายอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงนี่นาครับก็เลยโอเคไหนๆก็ไหนๆเอาให้มันแฟนตาซีไปเลยใช่สุดๆไปเลยแต่ก็ต้องมีจินตนาการมีข้อเท็จจริงมารองรับใช่ไหมใช่ครับในเรื่องเนี่ยการเจอกันของไดโนเสาร์แล้วก็มนุษย์เป็นการเจอกันผ่านทฤษฎีของการซ้อนเหลื่อมของกาลเวลาค่ะครับคือไม่ได้หมายความว่าจู่ๆแล้วไปเจอไดโนเสาร์แต่เจอกันเพราะมันมีการซ้อนเหลื่อมของการเวลาซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์เคยค้นพบเคยวิเคราะห์มาก่อนแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาหลักตรงนี้เข้ามาประยุกต์ว่าคล้ายๆกับมันมีการซ้อนเหลื่อมกันระหว่างเวลาของอดีตกาลมันยังไงก็ไม่รู้แหละมันมาซ้อนทับมันเหลื่อมมิติกับการเวลาในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีช่องที่ทำให้คณะของรพินเนี่ยพลัดหลงเข้าไปแล้วก็ไปเจอกับไดโนเสาร์มันเป็นช่องว่างของเวลาช่องว่างของมิติทำนองนั้นครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้ตามหลักของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันก็เป็นความลึกลับเพราะฉะนั้นก็โอเคทำให้เกิดขึ้นซะเลยครับก็ทำให้คณะเดินทางต้องผจญภัยกับสัตว์และก็ภูมิประเทศในสมัยดึกดำบรรพ์แล้วก็ทำให้ไดโนเสาร์เนี่ยโผล่หน้าเข้ามาเป็นตัวแสดงสมทบร่วมอยู่ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติของท้องเรื่องทีนี้ตอนที่ไดโนเสาร์โผล่ออกมาเนี่ยคุณจิตรินครับมันก็มีฟีดแบ็กการตอบรับจากผู้อ่านคุณพนมเทียนบอกว่าประมาณ 80% ของผู้อ่านเนี่ยยอมรับได้เพราะเห็นว่าเป็นนวนิยายแล้วผู้เขียนก็มีการอ้างโน่นอ้างนี่เป็นเหตุผลผู้อ่านก็อ่านต่อไปด้วยความเพลิดเพลินนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วผู้อ่านเพชรพระอุมาเนี่ยก็คงอ่านแบบอ่านไปจับผิดไปด้วยอะว่าข้อมูลที่นำมาอ้างอิงในเรื่องเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาเกี่ยวกับโบราณชีวศาสตร์อันนี้เป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งนะคะของการอ่านเพชรพระอุมาคือการพยายามที่จะจับผิดผู้เขียนว่าอันเนี้ยมั่วหรือเปล่าอันนี้จริงหรือเปล่าคุณพนุเทียมบอกว่ามีอยู่ประมาณ 20% ของผู้อ่านค่ะ
พราะอ่านมาเจอตอนไดโนเสาร์เนี่ยบอกว่ารับไม่ได้บอกรับไม่ได้แล้วก็พูดในทํานองว่าผู้เขียนเนี่ยเพ้อเจ้อบ้าบอคอแตกผิดหลักการไดโนเสาร์จะโผล่ออกมาได้ยังไงแล้วก็ผู้อ่านคิดมากผู้อ่านจำนวนนี้นะคะจริงจังมากมีการต่อว่าต่อขานบางคนถึงขนาดที่แบบเลิกอ่านไปเลยอ่ะโอ้ซึ่งคุณพนมเทียนนะคะได้เขียนถึงความในใจของผู้เขียนเอาไว้บอกว่าผมก็ไม่ได้ตอบอะไรได้แต่หัวเราะแหะแหะและแต่งนวนิยายเรื่องนี้เพื่อยาไส้ต่อไปครับผมแหมโอเคสมเหตุสมผลดีครับพี่แล้วก็หลังจากที่คุณพนมเทียนได้เขียนเรื่องนี้จบไปแล้วประมาณ3ปีค่ะครับ3ปีนะคะภาพยนตร์ยิ่งใหญ่เรื่องนึงก็ออกฉายทั่วโลกและในประเทศไทยแล้วก็ทำสถิติจำนวนผู้ชมอย่างถล่มทลายแล้วก็เก็บเงินได้ล้นหลามคุณจิตรินได้ดูไหมจูราสสิคพาร์คโอ้ได้ดูครับดูหลายรอบเลยครับภาคแรกเนี่ยเข้าฉายในเมืองไทยประมาณปี2536นะคะครับอันนี้คือภาคแรกเพชรพระอุมาเขียนจบภาคที่2คือเล่มที่48ในปี2533ค่ะโอ้มาก่อนการมาก่อนค่ะคุณพนมเทียนบอกว่าครับภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คเรื่องนี้ 20% ของคนที่เคยวิจารณ์เพชรพระอุมาบอกว่ายอมรับไม่ได้สำหรับเรื่องในทำนองเดียวกันแต่พอฝรั่งเขาเอามาทำเป็นภาพยนตร์กลับกลายเป็นยอมรับได้ด้วยความสนุกสนานชื่นชมเสียด้วยอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะอ้าวใช่ไหมอย่างจูราสสิคพาร์คมีใครคัดค้านบ้างล่ะก็ไม่มีใช่ป่ะก็สนุกสนานชื่นชมคุณพนมเทียนก็เลยเขียนแบบน้อยใจเล็กๆนะคะในหน้าที่353ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าพนมเทียนผู้เขียนเพชรพระอุมาตอนป่าโลกล้านปีได้แต่สลดรันทดใจอยู่เงียบๆคนเดียวคิดว่าเกิดมาเป็นคนไทยมันสู้ฝรั่งไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละครับแต่ก็อาจจะเข้าใจได้เพราะว่าในจูราสสิคพาร์คเขาแบบมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์เพราะแบบนู่นนี่นั่นนะครับมาอธิบายเยอะอะไรอย่างนี้แต่ในนี้เขาก็มีนะในนี้เขาก็มีเพราะมีทฤษฎีเรื่องของการซ้อนเหลื่อมการเวลามันอาจจะแฟนตาซีไปกว่าแบบมีเลือดยุงอยู่ในอัมพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาโครนเป็นไดโนเสาร์ซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของจินตนาการด้วยกันทั้งคู่นะคะคุณพนมเทียนก็เลยบอกว่าเนี่ยแหมอยากจะหันไปเขกะโหลกสาวฝรั่งที่เป็นลูกสะใภ้ที่นั่งดูภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ใกล้ๆยังไงครับพี่คือหมายถึงว่าคุณพนมเทียนเนี่ยมีลูกสะใภ้เป็นฝรั่งไงเอามาถึงแบบมันเคี้ยวแบบนี่เป็นฝรั่งเนี่ยใช่แต่ทำดีคนไทยครับพอฝรั่งทำเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยมีคำถามแต่พอคนไทยทำเนี่ยโอ้คำถามมาเต็มเลยนะคะครับก็สุดท้ายผู้เขียนก็เลยบอกว่าจะไปเขกกะโหลกลูกสะใภ้ที่เป็นฝรั่งก็คิดว่ามันไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรด้วยก็เลยเขกไม่ลงส่วนจะตามไปเขกกะโหลกคนที่เคยคนอ่านที่เคยวิจารณ์ตอนป่าโลกล้านปีที่บอกว่ารับไม่ได้ก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวเขาจะเตะเอาอันนี้ก็เป็นอารมณ์ขันของผู้เขียนนะคะน่ารักมากคือคุณพนมเทียนเป็นคนที่เขียนอะไรก็สนุกไปหมดเลยแม้กระทั่งจะเขียนเรื่องความน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับการยอมรับของผู้อ่านหรือว่ากับเสียงคัดค้านของผู้อ่านหรือว่ารู้สึกน้อยอกน้อยใจในบางประเด็นนะคะก็ยังเขียนเอาไว้ได้อย่างน่ารักน่าแบบน่าอ่านน่ารักน่าอ่านทีเดียว อันนี้ก็อยู่ในตอนป่าโลกล้านปีนะคะคุณจิตรินเป็นคนชอบไดโนเสาร์ไหมโอ้โหถ้าตอนเด็กๆนี่ชอบมากครับสารคดีหนังอะไรเกี่ยวกับไดโนเสาร์ดูหมดครับก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไดโนเสาร์ไทรานอโซรัสอันนี้รู้จักแน่นอนนะคะรู้จักครับผมค่ะแล้วก็มีอีกหลายตัวใช่ไหมครับผมชอบตัวไหนมากที่สุดตอนเด็กชอบไทรเซราทอปส์ครับตัวสามเขาโอ้ตัวสามเขาดุร้ายก็กินพืชครับไม่ค่อยดุเท่าไหร่อ๋อไอตัวที่อ้วนๆช้าๆครับผมค่ะ
พราะฉะนั้นนะคะถ้าสนใจเนี่ยต้องไปหาตอนนี้อ่านเลยค่ะป่าโลกล้านปีลองไปดูซิว่าจินตนาการแล้วก็ข้อมูลของคุณพนมเทียนในเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงอันนี้ต้องอย่าลืมนะมาก่อนจูราสสิกพาร์คค่ะครับจับมนุษย์มาเจอกับไดโนเสาร์บนพื้นฐานของจินตนาการอันบันเจิดก็วันนี้หมดเวลานะคะของอินไซต์เพชรพระอุมาค่ะครับผมเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งตอนนะคะครับตอนต่อไปเนี่ยค่ะจะเป็นตอนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเบื้องหลังกับประเด็นเรื่องของการส่งสัตว์ป่าออกไปยังต่างประเทศค่ะคือมันมีประเด็นที่ว่ามีบริษัทหนึ่งซึ่งจ้างระพินไปล่าสัตว์แล้วก็เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจส่งสัตว์ป่าออกไปนอกประเทศโดยตรงเลยคือโผล่มาเนี่ยบทที่หนึ่งของเรื่องเพชรพระอุมาเจอบริษัทนี้เลยเรื่องนี้นะคะมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีเรื่องของคาถาอาคมค่ะมีเรื่องมนตราครับค่ะที่ประพินเนี่ยใช้อยู่ในเรื่องมนตราคาถาอาคมนะคะแล้วก็มีเรื่อง QED เคยได้ยินไหมคะ QED ไม่เคยครับอันเนี้ยเป็นคำพูดที่จะปรากฏอยู่ในหลายช่วงหลายตอนแล้วผู้อ่านก็สงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรคือตัวละครมักจะพูดออกมาบ่อยๆว่า QED QED อะไรเงี้ยครับผู้อ่านงงค่ะมีการชี้แจงมานะคะว่า QED เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันย่อมาจากอะไรนะคะครับก็เอาไว้ตอนหน้าค่ะกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่สนุกๆเบื้องหลังเพชรพระอุมานวนิยายเรื่องดัง48เล่มนะคะของพนมเทียนค่ะวันนี้ก็ต้องไปแล้วเนาะหมดเวลาละครับผมถ้างั้นก็พบกันตอนหน้านะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน